โอเคดีโอเคครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันครับเลือกชื่อรายการโอเคขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันแข่งขันลืมชื่อรายการเฉยเลย Xshot TTBL Xshot Mall Play Tournament by TTBL รอบคัดเลือกออนไลน์ครับโอเคก็เป็นทั้ง2ทีมนะสีแดงครับจะเป็นทางทีม64บิตบายอ้าวหยุดหยุดก่อนหยุด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 ก่อนหยุดทำไมหยุดทำไมหยุดทำไมเอาไอดีข้างโอเคครับตามสบายครับโอเคครับสวัสดีครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันครับ Xshot Mall Let's Play ครับทัวร์นาเมนต์ by TTBL รอบคัดเลือกออนไลน์ครับก็เป็นการพบกันครับทีมสีฟ้าครับ Neuro Sun Esports Medium ครับเจอกับทางทีมสีแดงครับ64บิตครับบายบายแป๊บนึงน้องๆเป็นอะไรวะแล้วบวกกันอย่างเร็วเลยครับโอเคครับเมื่อกี้โทษทีครับตามไม่ทันครับก็ต้องบอกว่าทาง64บิตครับเสียไป4คนครับส่วนทาง New Ocean Medium ครับหายไปแค่3คนครับเหลือ2ต่อ1ครับเหลือทาง64บิตครับเหลือฮอกเกอร์64บิตคนเดียวครับเมื่อกี้บวกกันเยอะผมก็แก้สีด้านหลังอยู่ขอโทษนะที่ตามไม่ทันนะครับก็ตอนนี้เหลือ2ต่อ1ครับมีโอเปอเรชั่นเหลือ2ครับได้แก่อัลบาทอสกับเซบิลัสครับแล้วก็ทาง64บิตเหลือแค่ฮอกเกอร์คนเดียวครับแล้วฮอกเกอร์ออกมาหูยิงเลือดหรือหนีครับต้องหนีชาวมาก่อนครับมันอยู่ไม่ได้ครับต้องมานั่งเติมลงเติมเลื่อนก่อนครับอัลบาทอสก็ยังไม่มาไล่นะต้องบอกว่าทางมีโอเปอเรชั่นมีเดียมก็เล่นแบบใจเย็นครับใจเย็นสุดๆครับเกิดครับก็ยังจะพยายามเข้า B ให้ได้ครับยังไม่ไปแผนอื่นนะก็ยังคิดว่าเข้า B ได้ครับแล้วมาเตอร์แล้วครับโดนทางอาบาทอสโดดยิงหัวล่วงไปครับเกมแรกครับเป็นของ The Ocean Esports Medium ครับเป็นอีกหนึ่งทีมตัวแทนประเทศไทยครับที่จะไปแข่งไอช็อตชิงแชมป์โลกในวันที่18-19ครับถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวค่อยทำข่าวทีครับดูครับทางนี้ทางมีเดียมแกก็มาทีมระดับนี้ครับต้องบอกว่าเล่นกันเหนียวอยู่แล้วครับทาง64บิตครับเตรียมมาตรงทาง A ครับจ่ออยู่ตรงทางเข้า A เยอะอยู่ครับต้องถามว่าจะเปิด A เลยหรือเปล่าครับแล้วอีกันไอออกมาแล้วครับยังไม่เจอต่ออะไรทั้งสิ้นครับแล้วอีกันไอออกมาโดนระเบิดยัดขาครับตอนนี้ปาระเบิดกันตะอุตลุดกันแล้วแจ็บแลนเก็บฮอกเกอร์ไปได้ครับแต่อีกันไอครับก็เก็บแจ็บแลนครับแล้วเอมิลี่64บิตก็เก็บทางเซมิลัสไปได้ครับ
ลูซาวก็เก็บมีโอคืนไปครับและอีเกิลอายครับเก็บทางอาบาทอร์จะเป็นดับเบิลคิวของอีเกิลอายครับทำให้ทางทีมโพสตีบีดครับตีเสมอขึ้นมาเป็น1ต่อ1เกมครับก็ตะกี้ต้องบอกว่าเปิดได้สวยสำหรับ64บิตครับไหลเองมาได้ดีครับกินกระเซิงยับครับชาร์ปแลนด์ครับแล้วนิโอเอสซีโอครับเปิดทางอีเกิลอาร์กับลูกสาวไปได้ครับเก็บไปได้ตรงไหนเนี่ยนี่แถวนี้ครับไม่แน่ใจครับปู่เพื่อนนอนกองอยู่2คนครับแล้วทางจับแลนด์ครับเก็บเอมิลี่ไปอีก1คนครับเหลือ5ต่อ3ครับแต่แล้วอวันทอนครับอ้อมหลังมาเก็บไม่แน่ใจได้ครับแต่โรเบิร์ตปลายยัดมาต้องหนีออกมาครับส่วนฮอกเกอร์เด็ดหัวตูซ่าไปได้ครับแต่กระโดดซีบารัสครับตามเข้ามาซ้อนเล็กยิงหัวล่วงไปครับคือได้มา2ต่อ1เกมครับสำหรับ The Ocean Esports Medium ครับโอ้โหนี่ครับไม่แน่ใจเปิดตูนซ่าไหลกันมาเร็วเลยครับสำหรับทางทีม64บิตครับก็เป็นบิตเป็นคอร์รุ่นใหม่ล่าสุดครับจากทาง Apple ครับใช้ A7 ครับโอเคครับหูเสียไปโยชันครับเสียซิบรัสกับตูนซ่าไปครับส่วนทาง64บิตครับเสียฮอกเกอร์อีกันไอแล้วก็ลูกสาวไปครับ64บิตก็เป็นทาง CPU ตัวใหม่ครับเป็นชิป A7 จากค่าย Apple ครับเป็นหมูครับเล่นเองกินเองครับหมอตอนนี้เหลือ3ต่อ2ครับจะทำยังไงครับสำหรับทางทีม64บิตครับก็ยังครับแกยังมุดอยู่ครับช็อกกันในช่องแชทครับไม่ต้องช็อกครับคุณตุ๋ยครับโอเคครับแล้วแจ๊บแลนเจอแล้วครับทางคนซีบีครับไหลเข้ามาทาง A ครับแล้วมาทอนมาซ้อนหลังครับแท็กแท็กมาแล้วมีโอครับเก็บเอมิลี่ไปได้ครับเหลือ3ต่อ1ครับแล้วเหลือไม่แน่ใจเพียงคนเดียวครับตอนนี้สำหรับโพสตีบีครับต้องย่องแล้วครับโลกมันอยู่ยากครับคนเดียวอย่างนี้ครับแล้วเจอครับหู2ต่อ1ครับแล้วเป็น Neo ESDO ครับที่เก็บทางไม่แน่ใจไปได้ครับก็ขึ้นนำไปแบบยาวๆยัด3ต่อ1เกมสำหรับทาง Eurasian Medium ครับแล้วเปิดมาอย่างรวดเร็วครับ Emilio Cibit ครับเปิดไปได้ก่อนครับแต่ตัวเองก็ต้องตายไปเหมือนกันครับแล้วทางพาเนี่ยครับทั้ง Eagle Eye กับ Hawker ครับตายตามไปด้วยอีก2ศพครับต้องบอกว่าบุกกันไวครับตอนนั้นทาง Cibit ครับแต่ก็โดนทาง Neo ES ครับมีเดียมตาเข้ามาซ้อนครับแล้วเป็นซิบิลัสที่มาเก็บลูกสาวครับไม่แน่ใจไปอีก2ศพรวดครับขึ้นนำไป4ต่อ1ครับสำหรับทาง Neo Ocean Esports Medium ครับอย่าดมครับเกียร์ลูสาวครับต้องบอกว่าจะเดินเกมไวครับแต่โดนทางมีเดียมดักไว้หมดครับสำหรับทาง64บิตครับ
นนิ่งขึ้นครับสำหรับทาง64บิต by Incense ครับน่าจะไหลมา B หรือเปล่าครับโอเคตอนนี้ก็รอต่อไปครับจะลืมครับงาน Wallet Pay ครับสำหรับทีม8ทีมที่ได้ไปครับบัตรเข้างานเรามีแจกสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบครับต้องบอกว่าเข้าก่อนแน่นอนครับแจกมีแจกเป็นปึ้งไงครับรูดกันได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ยิงกันสักทีครับยิงเกินอายครับโอ้โหหน้าออกมาที่บอมเอครับแล้วเจอมีคนเขาที่เดือบอมเอครับก็ยิงคากันไปครับถือว่าเป็นการเซลครับมากลัวเจอตอหูวิ่งโดนยิงซัดเข้าไปครับต้องหนีออกมาครับเหลือ25ครับมันอยู่ไม่ได้ครับแล้วเอาบาทอสปาระเบิดเก็บอีกเกียร์อาร์ไป1ศพครับเปิดศพแรกได้ก่อนสำหรับทางโยชันมีเดียมครับต้องคุมด้านหลังครับรู้ว่าจะโดนรวบแล้วหรือเปล่าสำหรับทาง64บิตครับกันแบบกันกันเนียนะครับมีดีครับมาจะมาบอมบีครับมีการโยกมาแล้วครับแล้วเข้ามาเตอร์ครับโอ้โหเอมิลี่โดนยิงเลือดหายไปหลายหน่วยอยู่ครับแล้วบัตรครับตอนหลังครับเก็บลูกสาวกับฮอปเกอร์ไปได้แม่แน่ใจกับเอาทอนครับแต่ทางเดโวลูชั่นนีโอครับตามมาเก็บ64บิตจากคนสุดท้ายไปได้ครับขึ้นนำไปก่อน5ต่อ1สำหรับทางเดโวลูชั่นอีสปอร์ตมีเดียมครับย้ายข้างครับย้ายข้างครับต้องรอออกมาแล้วก็ย้ายข้างก่อนครับก็ครึ่งหลังแล้วครับครึ่งแรกครับโนชั่นอีสปอร์ตมีเดียมครับนำทาง64บิตบายอินเซนต์ไปยาวๆครับ5ต่อ1ขออีก2เกมครับเขาจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับในวันพรุ่งนี้นะนี่จะเป็นเช่นนั้นครับแล้วเนี่ยครับโอ้โห64บิตครับโดนปาระเบิดยัดแล้ววิ่งมาบอมบีอย่างไปสำหรับทางมีเดียมครับไม่แน่ใจปาระเบิดยัดค่ะนีโอไปได้ครับแล้วเอมิลี่ครับเก็บแจ็ปแลนด์ไป1คนครับเหลือ5ต่อ3ครับมีเดียมมาไว้ไม่ได้ผลครับโดนเขาปาระเบิดสกัดไว้ก่อนครับแล้วมีเดียมครับขึ้นมาครับเป็นเซเบลัสที่ตามเข้ามายัดเอมิลี่ครับแต่ลูกสาวเข้ามาซ้อนแล้วเก็บเซเบลัสไปได้ครับเหลืออยู่4ต่อ2ครับตอนนี้ครับลำบากครับอาบาทอสเก็บลูกสาวไปได้แต่อีเกิลอายครับเก็บตูซ่าไปครับเหลือ3ต่อ1ครับเหลือทางอาบาทอสคนเดียวต้องวิ่งหนีออกมายาวๆครับเราอยู่คนเดียวครับจะเอาเกมนี้มันก็ยากแล้วครับ1ต่อ3เนี่ยครับแกต้องยิงหัวทั้งหมด3คนครับน่าจะมีลุ้นที่สุดครับส่วนฝั่งทางคนสีบิดแกก็ดักรอประจำที่อยู่แล้วครับรอทางอาบาทอสครับเข้ามากินเหยื่อนั่นเองครับนี่ครับเข้ามาครับก็โดนทางคอกเกอร์ครับกับทางเพื่อนที่รอซ้อนอยู่ครับสัก2คนครับออกมาแล้วก็เก็บไปได้ครับวิกตอรี่ขึ้นมา2ต่อ5สำหรับ64บิตครับHey,
เรื่องนี้ก็เสิร์ชอยู่ตรงหน้านะครับนี่ครับปาระเบิดยักษ์เข้าวางบอมเองอีกแล้วครับราคามีเดียมครับโอ้มาแผนบอมเองนะครับแล้วเข้าไปเจอใครหรือเปล่าครับอู๋เนี่ยครับเป็นเอมิลี่ครับที่เก็บทางตูนซ่าไปครับแล้วก็นีโอครับเก็บไป2ศพตัวแต่อาบาทอสเก็บเอมิลี่ไปครับแต่อีเกิลอายครับเก็บแจ็ปแลนและอาบาทอสครับเก็บลูกสาวอีก1คนครับแล้วส่วนเซเบรัสครับตามอ้อมหลังไปเก็บฮอกเกอร์อีเกิลอายไปอีก2คนครับเหลือไม่แน่ใจคนเดียวครับโดนเซเบรัสครับตามเข้ามายิงซ้อนหลังกล่องครับขึ้นหน้าไม่เป็น6ต่อ2ครับสำหรับทางนีโอซอลูชั่นอีสปอร์ตมีเดียมครับเกอร์ครับปาระเบิดยัดอาบาทอสไปแต่แจ็ปแลนเก็บฮอกเกอร์ไปได้เหมือนกันครับอีเกิลอายครับเก็บแจ็ปแลนนิวเซเบรอนครับยิงหัวอีเกิลอายขาดไปครับแต่เอมิลี่ครับเก็บนิโอได้แล้วเป็นดับเบิ้ลคิวของเซเบรอนที่เก็บไม่แน่ใจครับแล้วทูนซ่าเข้ามาครับเก็บเอมิลี่ไปได้ครับลูกสาวก็เก็บทูนซ่าคืนไปเหมือนกันครับแล้วเป็นลูกสาวที่อยู่คนสุดท้ายครับทำให้ทีมโพซิชั่นบิดบายอินเซนครับยังไม่แพ้ครับตีตื้อขึ้นมาเป็น3ต่อ6ครับจะเสียวินไม่ได้ครับสำหรับทาง64บิตครับเสริงยาวเลยครับดูครับการระเบิดไปตามจุดตำแหน่งต่างๆครับที่คาดว่าจะซ่อนอยู่ครับแล้วไหลเข้ามาครับเป็นแจ็ปแลนที่เก็บเอมิลี่คนสี่บิดได้ที่ด้านหลังครับแล้วคุมตรงช่วงบอกเอไปหมดแล้วสำหรับทางยูโรชัตอีสปอร์ตมีเดียมครับแล้ววาง C4 เรียบร้อยครับต้องมาแก้ครับสำหรับทางคนสี่บิดครับโอ้ไม่แน่ใจครับระเบิดเต็มขานี้ครับจะเอาตัวรอดมาได้ครับแล้วแจ็ปแลนครับกิงอีกันไอมีหนึ่งคนครับเหลือ5ต่อ3ครับแล้วเซเบรอนครับเก็บลูกสาวแล้วเป็นดับเบิ้ลคิวของเซเบรอนที่เก็บฮอกเกอร์ไปได้ครับไม่แน่ใจล้างแค้นคืนเก็บแจ็ปแลนอีกหนึ่งคนครับแต่เหลือคนเดียวครับเก้ยังยิงตูซ่าได้อยู่ครับแล้วก็ไม่รอดครับเหลือเซเบรอนครับที่เก็บไปได้ครับขึ้นไปเป็น7ต่อ3ครับตอนนี้ต้องบอกว่าชนะไปแล้วแน่นอนสำหรับทางทีมมีโอชั่นอีสปอร์ตมีเดียมครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมแน่นอนแล้วนะมีเดียผมมาตรงกูแล้วซีโอชั่นเซเบรอนครับตามมาซ้อนและเก็บเอมิโอ64บิตไปได้ครับแต่ไม่แน่ใจว่าเก็บเซเบรอนคืนไปเหมือนกันครับเหลือที่ต่อ4เท่ากันนะตอนนี้ระหว่าง4โผล่ไปแล้วครับแล้วแจ็ปแลนอยู่ด้านหลังครับแต่นีโอครับเก็บอีเกิลอายไปได้และอาบาทอนครับเก็บลูกสาวกับฮอกเกอร์ไป2คนรวดครับแล้วตูซ่าตามเข้ามาซ้อนครับแล้วยิงไม่แน่ใจหัวรุดไปเลยครับขึ้นนำไปอีกยาวๆครับเป็น8ต่อ3ครับสำหรับทาง Neo Ocean Esports มีเยี่ยมครับเดี๋ยวมาอย่างไวครับ Neo Ocean Esports มีเยี่ยมครับมาบอมเอครับแล้วแจ็ปแลนครับเก็บฮอกเกอร์ไปได้แต่ระเบิดจากเอมิลี่ครับโอ้เก็บไป3ตัวรวดครับแจ็ปแลนนีโอแล้วก็เซเบรอนครับส่วนลูกเสาไม่น้อยหน้าครับปาระเบิดเก็บอาราทอสคืนไปได้ครับโอ้ยวินตะกี้ครับฮีโรซัตอีสปอร์ตมีเดียมวิ่งเข้าไปเจอต่อครับระเบิดเต็มขาครับโอ้ระเบิดจากทางกี้น่าจะเป็นทางเอมิลี่ครับเก็บไป3ตบครับงามเหลือเกินครับโอ้แล้วนี่นะครับนีโอรูซันเอ็มนีโอครับเก็บไม่ได้ไปได้แต่อีเกอร์อายครับปาระเบิดเก็บ
ไป2คนรวดอัปปะทอสกับปางระเบิดเก็บลูกสาวคืนไปเหมือนกันครับเหลือ3ต่อ3เท่ากันครับ ไม่แน่ใจเก็บอัปปะทอสไปได้ครับส่วนฮอกเกอร์ครับเก็บเซลาสไปอีก1คนครับแล้วเหลือทางนีโอคนเดียวครับแต่นีโอยังสู้อยู่ครับเก็บอีเกิลไอไปได้แต่ไม่แน่ใจครับตามมาซ้อนอีเกิลไอแล้วเก็บนีโอไปได้ครับตีตื้นขึ้นมาครับเป็น5ต่อ8ครับก็ถึงห่างครับแต่ก็เล่นกันเต็มที่นะโอ้โหแล้วนี่ครับตูนซ่าครับแกดักเก็บฮอเกอร์ไปได้ครับฮอเกอร์วิ่งกำระเบิดมาครับเจอเขาดักอยู่หลังกล่องครับเงือบจริงๆเบยหวดกันอยู่หน้าบอมเอครับเป็นแจ็คไนที่ออกไปล่อกระสุนครับแล้วก็เก็บอิมเมเรียลจูดีบิดไปได้อีกหนึ่งคนครับต้องบอกว่าได้เปรียบมากมีเดียมครับทีสุดท้ายแกก็ไม่ยอมครับแต่ตูซ่าครับเก็บไม่แน่ใจกับลูกสาวไป2ศพครับแต่อีเกิลอายครับก็หลังแค่ได้เพื่อนเก็บมีโอไปได้ครับแต่แกก็ไม่น่าจะรอดครับโดนทาร์เซบิลัสครับตามมาไล่ยิงครับโอ้โหก็ตีตื้นตีขึ้นนำไปเป็น9ต่อ5แล้วครับตอนนี้ครับสำหรับทางโยชันอีสปอร์ตมีเดียมครับแล้วฮอกเกอร์ครับโอ้โหเต็มจังหวะช็อตยิงอัปปะทอสได้แล้วเก็บฮอกเกอร์ไปอีกฮอกเกอร์ไปเก็บเซมิลอสไปได้ครับแต่แจ็คแลนก็ยิงฮอกเกอร์ร่วมไปครับเอมิลี่ตามมาสอนแล้วเก็บแจ็คแลนไปได้ครับลูสาวครับเก็บนีโอไปได้ครับแต่ตูซ่าครับเก็บอีเกิลอายไปครับเราไม่แน่ใจครับตามมาซัดตูซ่าร่วมไปแล้วก็ปิดวินเรียบร้อยครับ โทษทีครับก็เป็นทางโยชันมีเดียมครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ครับ9ต่อ6ครับก็อย่าลืมไปรายงานผลนะครับวันนี้ก็จบไปแล้วครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับรอบสุดทีมสุดท้ายครับจะตัดสินกันแล้วครับว่า8ทีมไหนจะได้เข้ารอบไปเล่นที่งานมอลเลสเวกันบ้างครับสำหรับก็อย่าลืมครับงานมอลเลสเวครับ10ถึง12ไปเห็นบางนาครับแล้วไปเจอกันได้นะจ๊ะบัตรเข้างานเดี๋ยวไม่แน่ว่าจะมีแจกหรือเปล่าเองก็ต้องติดตามดูดีๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ